วัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการความจริงประเทศไทยรายการความจริงประเทศไทยกลับมาพบกับพวกท่านอีกครั้งเป็นประจำทุกสัปดาห์รายการความจริงประเทศไทยเป็นรายการที่เสนอความจริงซึ่งความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นผมในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งพยายามที่จะนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เป็นข้อขัดแย้งของสังคมไทยเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนคนไทยเรื่องราวต่างๆผมพยายามนำมาตีแผ่เพื่อนำเสนอให้ท่านผู้ฟังรับรู้รับชมในรายการความจริงประเทศไทยรายการความจริงประเทศไทยหายจากท่านผู้ชมไปนั้นเนื่องจากภารกิจที่เราต้องร่วมกันต่อสู้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับความกดขี่ข่มเหงทางสังคมที่ได้รับการกดขี่ทางการเมืองประชาชนบางกลุ่มถูกรังแกประชาชนบางกลุ่มเอาเปรียบบางกลุ่มเป็นต้นเหตุที่ทำให้สังคมไทยนั้นเกิดความแตกแยกเวลาที่ผมมีต่อสังคมนั้นจึงเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันนำเสนอทางสังคมไม่ว่าจะเป็นรายการที่ถูกเชิญไปพูดในรายการวิทยุหรือทางนปช USA ก็ตามหรือทางมหาวิทยาลัยประชาชนซึ่งเวลาที่กล่าวนั้นเป็นเวลาที่รายการความจริงประเทศไทยต้องเงียบหายไปวันนี้รายการความจริงประเทศไทยนั้นกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งซึ่งการนำเสนอเรื่องราวต่างๆในสัปดาห์นี้ผมอยากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ยินสิ่งที่ผมกำลังพูดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีอะไรบ้างผมมีโอกาสได้เดินทางไปนครนิวยอร์กซึ่งการจับชุมของศาล ICC ที่นครนิวยอร์กนั้นเป็นการจัดประชุมทุกปีซึ่งทางศาล ICC เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมของศาล ICC นั้นวัตถุประสงค์ก็คือเชิญ NGO จากทั่วโลกหมายถึงตัวแทนจากองค์กรต่างๆที่เป็น NGO โดยเฉพาะ NGO ของ ICC และ NGO ของ CICC ท่านฟังครับ NGO ของ CICC คือใครคือองค์กรอะไร NGO ของ CICC ก็คือคณะกรรมการของคนไทยที่เป็นคณะกรรมการของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนในฐานะที่ผมเป็นChairmanปีที่แล้วผมก็มีโอกาสได้เดินทางไปกรุงเทพประเทศเนเธอร์แลนด์นะฮะ CICC เป็น NGO ของศาล ICC ฟังให้ดีนะครับศาล ICC จะมี NGO ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ผลักดันให้ประเทศต่างๆเนี่ยเข้าร่วมลงสัตยาบันกับศาล ICC CICC คือ NGO ของICC ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนเป็น NGO เหมือนกันแต่เป็นเครือข่ายย่อยของ CICC เป็นเครือข่ายร่วมซึ่งภาคีของเรานั้นเป็นเครือข่ายร่วมของ CICC CICC เป็น NGO ของศาล ICC ฟังให้ดีนะเพราะนั้นการประชุมทุกปีเมื่อศาล ICC จัดให้มีการประชุมศาล ICC ก็จะเรียนเชิญ NGO จากทั่วโลกทั้งเครือข่าย CICC แล้วก็ NGO ของศาล ICC เพราะฉะนั้นพวกเราก็มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมทุกปีเหมือนอย่างที่ปีที่แล้วเราก็ได้มีโอกาสไปประชุมการประชุมจัดการประชุมของศาล ICC ทุกปี
เป็นการจัดประชุมบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกเป็นการบรรยายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ประเทศนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นมันมีการเอาเปรียบสังคมมันมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันมีการข้อขัดแย้งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกนั้นในแต่ละปีนั้นเขาจะมีการบรรยายเป็นห้องๆไปแล้วก็เปิดโอกาสให้สมาชิก NGO จากทั่วโลกนั้นเข้าไปรับฟังในเมื่อมีการบรรยายในแต่ละห้องซึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้ NGO ที่เป็นตัวแทนขององค์การต่างๆจากทั่วโลกนั้นเข้าไปมีโอกาสรับฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศนี่คือวัตถุประสงค์นี่คือโอกาสที่เราได้มีโอกาสได้เข้าไปซึ่งโอกาสที่เราเข้าไปมันมีความสำคัญนอกเหนือจากแค่เข้าไปฟังอย่างเดียวเรายังมีโอกาสได้เข้าไปพูดด้วยสักครู่นี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่าเรามีโอกาสได้พูดอะไรครับท่านผู้ฟังครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนของเรานั้นเป็น NGO เครือข่ายของ CICC ซึ่งแต่ละปีนั้นเรามีโอกาสได้เข้าไปร่วมรับฟังแต่ปีนี้เป็นพิเศษครับตรงที่ว่าพิเศษตรงที่ว่าทางภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนของเรานั้นได้เรียนเชิญองค์การเสรีไทยซึ่งจดทะเบียนหมัดหมาดเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะซึ่งการจดทะเบียนนั้นมันต้องมีการทำเอกสารแล้วกรอกใบสมัครแล้วก็ให้เขาตรวจสอบว่าองค์การของเรานั้นมีวัตถุประสงค์อะไรเป็นองค์การที่มีก่อจัดตั้งขึ้นมานั้นสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไหมจัดตั้งขึ้นมานั้นมีกองทัพทหารไหมจัดตั้งขึ้นมานั้นมีวัตถุประสงค์อะไรนะคือข้อมูลและคำตอบที่ทางสเตทแคลิฟอร์เนียต้องการอยากรู้นั้นเขาต้องการตรวจสอบวัตถุประสงค์ตรวจสอบเจตนาว่าตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเจตนาขององค์การเสรีไทยนะครับเจตนาที่แท้จริงของเขาก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยนี่คือวัตถุประสงค์ของเขานี่คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเขาเขาจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชนให้คนไทยเรียกร้องให้ประเทศไทยนั้นมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนี่คือวัตถุประสงค์ของเขาเขาไม่มีท่านจารุพงศ์ไม่มีเจตนาที่ประกาศตัวเองว่าเขาจะเป็นผู้นำในการโค่นล้มเปลี่ยนระบอบการปกครองจากราชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยเขายังไม่เคยประกาศตัวเองเลยนี่สิ่งที่เขาต้องนี่คือเจตนาที่เขาจัดตั้งแล้วเจตนาที่เขาประกาศตัวเองเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาผมถามว่าคนที่ตั้งคำถามว่าพวกเราเนี่ยเข้าไปประชุมที่กรุงนครนิวยอร์กในองค์การสหประชาชาติที่มีบางคนพูดว่าไปแสดงปาหี่บ้างละไปประชาสัมพันธ์ในตัวเองบ้างละผมถามว่าสิ่งที่พวกคุณตั้งคำถามเนี่ยมันเป็นการให้กำลังใจหรือเป็นการกระทืบซ้ำหรือเป็นการดิสเครดิตหรือเป็นการดูถูกเหยียดหยามกันสิ่งที่พวกคุณตั้งกันคำถามมันเนี่ยคุณตั้งคำถามไอ้คำถามแบบเฮงซวยพวกนี้ผมถามว่าไอ้คำถามเฮงซวยพวกนี้มันตั้งคำถามแล้วถามแล้วไม่อยากตอบเลยแต่ไอ้ที่ผมตอบเนี่ยเพราะว่ามันทนไม่ได้มันเป็นการดูถูกกันมันเป็นการเหยียดหยามกันคนที่เข้ามาทำงานเพื่อสังคมเขามีเจตนาดีเนี่ยคุณก็ต้องให้กำลังใจเขาเพราะผลประโยชน์ที่เขาไปตั้งคำถามเขาไปแสดงออกในที่ประชุมระดับนานาชาตินั้นผลประโยชน์มันตกไปที่ประชาชนมันไม่ได้ตกมีอยู่ที่เขาแล้วเขาก็แสดงเจตนารมอย่างแท้จริงว่าเขาสู้ในเชิง
พื่อเรียกร้องสิทธิมนุษยชนคำว่าสู้ของเขานั้นเขาสู้เพื่อประชาชนที่ถูกรังแกเขาสู้เพื่อนักโทษการเมืองที่ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกรังแกนี่เขาลุกมาสู้เขาเคยไปสัญญากับพวกคุณหรือว่าเขาจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนระบอบเขาเคยสัญญากับคุณเมื่อไหร่การจัดตั้งองค์การเสรีไทยขึ้นมานั้นมันมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ว่าเขาจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนระบอบนะเขาไม่สัญญากับพวกคุณมาเหรอทุกวันนี้เขาต้องอพยพครอบครัวมาทั้งครอบครัวเขามีค่าใช้จ่ายค่าบ้านค่าทนายความค่าใช้จ่ายต่างๆที่เขาจะต้องหนึ่งดูแลตัวเองดูแลความปลอดภัยตัวเองดูแลศักดิ์ศรีดูแลสถานะตัวเองมันมีค่าใช้จ่ายครับแล้วผมถามว่าเนี่ยสิ่งที่พวกคุณกำลังให้กำลังใจเขาเหรอเขาไปสัญญากับพวกคุณเมื่อไหร่เออมันมีไม่กี่คนหรอกที่มีความคิดเร็วๆพวกนี้มันเป็นความคิดเร็วๆมันมีไม่กี่คนหรอกไอ้ความคิดเร็วๆเนี่ยมันเป็นการตัดความรู้สึกหรือตัดกับความวัตถุประสงค์ของคนที่กำลังจะทำเพื่อสังคมมันเป็นการดิสเครดิตมันเป็นการทำให้คนที่เขาพยายามทำงานให้สังคมนั้นหมดกำลังใจไอ้คนพวกนี้เนี่ยไอ้พวกมือไม่พายเอาเท้าราดน้ำแล้วอวดเก่งอวดรู้อวดอุ้ยเป็นนักวิชาการอย่างงู้นอย่างนี้คือพูดไปแล้วมันบางทีเนี่ยผมคิดว่าคนอย่างพวกคุณเนี่ยนะถ้าอยากจะสู้หรืออยากจะช่วยสังคมเนี่ยคุณต้องรู้จักความเป็นคนคุณรู้จักสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นคุณรู้จักคุณต้องเรียนรู้ความรู้สึกของผู้อื่นด้วยว่าความรู้สึกของเวลาผู้อื่นเขาถูกพวกคุณพูดในทองทำนองเหยียดหยามเนี่ยผู้อื่นเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรคุณต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยไม่ใช่คุณจะเอาใจของคุณเนี่ยไปใส่ในใจเขามันเป็นการสร้างความรู้สึกไม่ดีมันเป็นการหมดกำลังใจเขาต้องอพยพมาเขาเป็นอดีตนักการเมืองใช่แต่วันนี้มันไม่ใช่ถ้าคุณกำลังมองว่าเขายังคือนักการเมืองเนี่ยทำไมเขาต้องเดินทางออกนอกประเทศถ้าเขามีเจตนาไม่ดีอ่ะทำไมเขาต้องเดินออกประเทศแล้วในขณะที่นักการเมืองอีกกี่คนที่นอนกินเสวยสุดอยู่ในประเทศทำไมคุณไม่ไปตำหนิคนพวกนั้นทำไมตำหนิคนที่เขาออกมาต่อสู้แบบสุภาพบุรุษทำไมอ่ะคนอย่างพวกคุณน่ะคือคนที่ทำลายความสามัคคีคุณจะอยู่สีแดงสีเหลืองมันไม่จำเป็นแต่ถ้าเกิดคุณมีเจตนาที่ทำลายพวกพ้องเดียวกันเนี่ยมันเป็นตัวทำลายความสามัคคีสร้างความแตกแยกไม่จำเป็นที่ต้องเป็นสีแดงไม่จำเป็นต้องเป็นสีเหลืองแต่คนอย่างพวกคุณเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดนั้นพยายามสร้างความถูกต้องความจริงให้ท่านที่กำลังฟังอยู่เนี่ยเกิดความชัดเจนองค์กรเสรีไทยเนี่ยเขาจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยเขาไม่เคยประกาศตัวเองว่านายจารุพงษ์เรืองสุวรรณนี่คือผู้นำในการเปลี่ยนแปลงโค่นล้มระบอบการปกครองมีกองทัพเข้าไปผมถามว่าเขาเป็นลูกจ้างคุณเหรอนายจารุพงษ์นี่เขาเป็นลูกน้องคุณเหรอเขาไปเป็นหนี้พวกคุณมาเมื่อไหร่เขาเป็นหนี้พวกคุณมาเมื่อไหร่เขาเป็นลูกน้องเขาให้สัญญากับคุณเหรอคุณถึงไปสั่งเขาคุณถึงไปดูถูกเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยเหลือสังคมในสิ่งที่เขาทำได้สิ่งใดที่เขาทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้นี่เอออะทำไมเมื่อไหร่จะประกาศสักทีว่าเป็นผู้นำเสรีไทยคุณจะต้องประกาศว่าประชาชนสู้กับใครผมบอกว่าคุณอยากให้ท่านจารุพงษ์ประกาศว่าเขากำลังสู้กับนายหลวงเหรอเพื่อให้เขาต้องรับโทษ112ทุกวันนี้เจตนาที่เขาลุกขึ้นมาเนี่ยเดินออกมาจากประเทศเนี่ยมันก็เป็นการสร้างความยากลำบากให้เขาและครอบครัวแล้วเพราะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณสู้กับหลวงใครแต่คุณกำลังจะบอกให้พวกเขาประกาศปากว่าสู้ในหลวงแล้วผลที่จะตามมาคืออะไรผลที่ตามมาคืออะไรไอ้ทหารไปรังแกครอบครัวเขาไอ้ทหารไปยัดเยียดข้อกล่าวหาเขามันเป็นการสร้างความเดือดร้อน
โดยใช่เหตุทุกวันนี้มันก็เป็นที่รู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยพูดมา7ปีว่าสู้อยู่กับใครผมเนี่ยเป็นคนพูดก็สู้อยู่กับในหลวงนั่นแหละทำไมต้องให้คนนั้นมาพูดคนนี้มาพูดคนเขาพูดมีเยอะแยะคนก็พูดคนเขารู้กันทั่วโลกแล้วว่าประชาชนสู้อยู่กับใครคุณก็พยายามผลักดันถ้าแน่จริงต้องประกาศที่จะสู้กันในหลวงเพื่อจะให้เขาได้รับโทษ1-2แล้วผมถามว่าถ้าเขาพูดออกมาอย่างนั้นแล้วมันชนะนะมันชนะเลยนะเสียเวลาเมื่อเรื่องพวกนี้คุณมโนได้คุณยัดเยียดได้คุณกล่าวหาคนอื่นได้ผมก็เชื่อว่าเรื่องที่คุณพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องหลอกลวงไงแง่นะคนฟังก็เชื่อไปนี่คือสิ่งที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการอยากจะเป็นอย่างนี้ผมก็จะยื่นสิ่งที่คุณต้องการให้ไม่ใช่คุณจะคิดจะหยิบยื่นให้คนอื่นอย่างเดียวผมต้องรู้จักหยิบยื่นให้คุณด้วยว่าสิ่งที่คุณเคยพูดเล่าเรื่องมาเรื่องวิชาการในเรื่องการต่อสู้มาอะไรมันก็เป็นเรื่องมโนจริงมั้งไม่จริงมั้งเออก็ว่ากันไปเพราะนั่นผมจะบอกให้นะเสรีไทยเนี่ยเขาเป็นแขกขององค์กรภาคีไทยจึงได้รับเชิญไปร่วมประชุมด้วยแล้วเจตนาของเขาก็คือสร้างแนวทางการต่อสู้ในเชิงสิทธิมนุษยชนไม่ได้ไปจับอาวุธจะไปโค่นล้มใครมันผิดกฎหมายเพราะเขาได้จดทะเบียนกับสเตทแคลิฟอร์เนียว่าเขาเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนทางสเตทแคลิฟอร์เนียจึงอนุญาตให้เขาเป็นองค์การถูกต้องตามกฎหมายไม่แสวงหากำไรเป็น NGO สถานะเป็น NGO แล้วเวลานี้เป็น NGO แล้วถ้าเขาคิดไม่ดีต่อสังคมทำไมเขาจะต้องดิ้นรนออกมาต่างประเทศเขานอนรอให้สถานการณ์มันดีเหมือนนักการเมืองคนอื่นไม่ดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเดี๋ยวเลือกตั้งมันก็ได้กลับมาเป็นส.ส.ใหม่เป็นนักการเมืองใหม่แต่นี่เขาไม่ต้องการที่จะถูกกดดันในสภาวะที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่ระบอบการเมืองที่ถูกต้องมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องเขาจึงดิ้นรนออกมาต่อสู้ในแนวทางของเขากลับไม่ให้เครดิตเขากลับไปดูถูกเขากลับไปเหยียดหยามเขาเป็นลูกน้องคุณเหรอเขาไปยืมเงินคุณมาเหรอคุณถึงไปทวงเงินเขาคุณถึงไปทวงไอ้สิ่งที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดวันนี้ก็คือการเข้าไปร่วมประชุมกับสารNCCครับนี่คือความจริงครับและเราก็ไม่คิดที่จะไปลงสัตยาบันไม่มีอำนาจเราไม่ใช่เป็นตัวแทนของรัฐที่จะไปลงสัตยาบันกับใครเขา NGO เครือข่าย CICCNGO คือ ICN มีหน้าที่ผลักดันครับและเราก็เข้าไปผลักดันเรียบร้อยแล้วในเช้าวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาโดยอาจารย์เพ็งดินนั่นเป็นผู้บรรยายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยคนไทยถูกฆ่าตายเกิดจากอะไรเกิดจากฝีมือใครเกิดจากอำนาจใครเกิดจากการลงปรมาภิไธยของใครนั้นหาไม่ออกมาฆ่าประชาชนไม่ได้เขาไปบรรยายต่อหน้าศาล ICC เรียบร้อยใครสนใจติดตามฟังคลิปของอาจารย์เพียงดินเมื่อวันที่เหตุการณ์เมื่อวันที่12ที่ผ่านมาต่อหน้าท่านประธานศาล ICC ครับ นี่คือหน้าที่ของเขาต้องไปเสี่ยงทำงานให้สังคมทำงานให้ประชาชนเขาไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมันควรให้กำลังใจกันไม่ใช่ดูถูกกันดิสเครดิตกันไอคนพวกนี้มันไม่ใช่พวกเดียวกันหรอกอวดเก่งอวดรู้ดีคนเดียวไม่ให้คนอื่นเขาเก่งบ้างเลยเหรอไม่ให้คนนี้เก่งบ้างเลยเหรอจะเก่งแต่คนเดียวนั่นน่ะเฮงซวยเพราะนั้นผมต้องพูดความจริงครับต้องพูดความจริงว่าอะไรคือความจริงศาล ICC คือศาลอาญาระหว่างประเทศการลงสัตยาบันกับศาล ICC ฟังให้ดีตามกติกาตามระเบียบรัฐบาลก็
ลงสัตยาบันได้ตามระเบียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ลงสัตยาบันได้แต่บังเอิญประเทศไทยฟังให้ดีบังเอิญประเทศไทยนั้นมันเป็นราชอาณาจักรคำว่าราชอาณาจักรหมายถึงอาจักรราชอาณาจักรหมายถึงอาจักรอาณาจักรประเทศนี้เป็นประเทศของพ่อกูรู้ไหมว่าใครคือพ่อกูคือพูดง่ายๆประเทศไทยเนี่ยเขาเขียนเอาไว้แล้วก็สร้างความเชื่อสร้างความงมงายว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นของกษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวในรัฐธรรมนูญก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าห้ามฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ห้ามผู้หนึ่งผู้ใดฟ้องร้องพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนผมถามว่าตลอดระยะเวลา68ปีที่ครองราชย์มาเนี่ยพระมหากษัตริย์ทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ถูกไปหมดทำผิดก็ถูกทำถูกก็ถูกทำผิดก็ถูกทำผิดก็ถูกแล้วก็ทำผิดก็ไม่เคยผิดนี่คือพระมหากษัตริย์ทำผิดใครพูดผิดทำผิดใครพูดติดคุกอยากทำอะไรถูกหมดอยากจะเอาทหารออกมายิงประชาชนถูกหมดอยากจะให้ทหารยึดอำนาจถูกหมดทุกอย่างถูกหมดทำไมถูกหมดนี่คือสถานะนี่คืออำนาจของพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญเขียนว่าระบอบประชาธิปไตยแต่มีรัฐธรรมนูญในข้อนั้นระบุว่าอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแต่อำนาจในการใช้พระมหากษัตริย์คนเดียวเท่านั้นนี่ระบอบประชาธิปไตยนี่ระบอบประชาธิปไตยตอนแหลใครเขียนเนี่ยใครช่วยกันร่างเนี่ยใครช่วยตอแหลเนี่ยกี่ยุคมาแล้วเนี่ยช่วยตอแหลเนี่ยเมื่อตอแหลประชาชนกลายเป็นควายหมดเพราะรัฐธรรมนูญเป็นตอแหลตอแหลตอนไหนชาวโลกเขาทำไมอ่ะไม่ให้ประชาชนเป็นผู้ใช้อ่ะทำไมไม่ให้รัฐบาลเป็นผู้ใช้อ่ะทำไมไม่ให้รัฐบาลเป็นผู้ใช้ในการลงสัตยาบันเนี่ยทำไมไม่มาการสัตย์ใช้อ่ะเพราะฉะนั้นจึงมีกฎหมาย190กฎหมายมาตรา190เนี่ยพระมหากษัตริย์เท่านั้นเป็นผู้ใช้ไอ้ที่กติกาสากลที่บอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศกันลงสัตยาบันได้รัฐบาลก็ลงสัตยาบันได้นายกรัฐมนตรีก็ลงสัตยาบันได้มันไม่ใช่เพราะประเทศไทยมันมีกฎหมาย190มาตรานี้ให้อำนาจพระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวในการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศผมถามว่ารัฐบาลคนหน้าไหนจะเป็นคนกล้านายกทักษิณก็ไม่กล้านายกปูก็ไม่กล้ารัฐมนตรีต่างประเทศก็ไม่ใครกล้านายกชวนก็ไม่กล้านายกอภิสิทธิ์ก็ไม่กล้าใครขืนกล้าเจอคดีล้มเจ้าเลยครับไอ้ที่มาบอกนั่งเถียงๆเถียงๆกันเนี่ยทำไมไม่ลงสักทีมองมีอำนาจแล้วน่าจะลงสัตยาบันผมถามว่าใครมีอำนาจคุณเป็นคนไทยซะเปล่าไม่ศึกษารัฐธรรมนูญไม่ศึกษาว่าประเทศของคุณเนี่ยมันเฮงซวยขนาดไหนเออรัฐธรรมนูญของคุณเป็นให้ใครเป็นเจ้าของอำนาจแล้วคุณจะพยายามผลักดันให้รัฐบาลไปทำมันทำไม่ได้มันถ้าทำเมื่อไหร่มันเป็นการล้มเจ้าทันทีเลยแล้วมันก็พูดไม่ได้ด้วยถ้าเกิดพูดความจริงขึ้นมาเนี่ยเอาเจ้ามาประจานทันทีเลยวันนี้ที่ทำไม่ได้เป็นใจเจตนาของพระองค์ไม่ต้องการให้ลงสัตยาบันเพราะพระองค์ต้องการมีอำนาจจับเพียงผู้เดียวแล้วเรื่องอะไรจะจับพระองค์มาเป็นผู้ต้องหาเข้าใจหรือยังเนี่ยนะมันลงไม่ได้ไม่มีรัฐบาลชุดไหนเขากล้าลงหรอกแล้วก็ไม่มีรัฐบาลชุดไหนเขากล้าพูดความจริงว่าไอ้ที่ลงไม่ได้คือสาเหตุอะไร
มีใหญ่ที่ใหญ่ที่ไหนในหลวงมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยแล้วมีหรือในหลวงที่จะเดินไปให้เป็นผู้ต้องหาให้กับนานาชาติผมถามว่าท่านโง่หรือเปล่าทุกวันนี้ท่านมีทุกอย่างท่านมีอำนาจทุกอย่างในมือมีทหารในมือทำอะไรก็ถูกไปหมดแล้วเรื่องอะไรท่านจะไปเป็นผู้ต้องหาต่างประเทศแล้วเรื่องอะไรที่จะปล่อยให้รัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งเนี่ยไปทำลงศาสนาบันการลงศาสนาบันของรัฐบาลหมายถึงเป็นศัตรูในหลวงทันทีเลยศึกษาดูคิดดูว่ารัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญแห่งซวยขนาดไหนมันให้อำนาจประชาชนเหรอมันให้อำนาจรัฐบาลเหรอแล้วคุณก็มาด่าทำไมมีอำนาจทำไมไม่ลงมติใครลงก็เรียบร้อยเลยครับใครลงแล้วสถาบันกับศาลเอเจนซี่เนี่ยหมายถึงการโค่นล้มสถาบันทันทีนี่แหละเพราะนั้นความยุติธรรมของประชาชนไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ตามใดที่มีสถาบันกษัตริย์จำเอาไว้ฟังเอาไว้นี่พูดจริงพูดความจริงรายการนี้เป็นรายการความจริงต้องพูดความจริงไม่มีอ้อมค้อมต้องความจริงอย่างเดียวเพราะนั้นผมจะบอกให้ท่านผู้ฟังครับอำนาจของรัฐบาลนั้นมันมีแค่การไปคุยได้คุยแต่ได้ปฏิบัตินั้นมันไม่ได้ปฏิบัติมันปฏิบัติไม่ได้เพราะสถาบันกษัตริย์นั้นมันมีเครือข่ายดูแลผลประโยชน์มันมีเครือข่ายดูแลอำนาจของพระมหากษัตริย์ทั้งอำนาจทั้งผลประโยชน์นั้นเครือข่ายมันเยอะเครือข่ายของสถาบันนั้นมันสร้างผลประโยชน์ให้พวกเขากลุ่มคนของพวกเขาทั้งข้าราชการนักวิชาการสื่อสารมวลชนพ่อค้านายทุนต่างๆคนพวกนั้นที่อยู่รอบข้างสถาบันพระมหากษัตริย์เขามีผลประโยชน์เขามีอำนาจแล้วเขาไม่มีทางที่จะปล่อยให้รัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งเนี่ยไปมีเงื่อนไขกับต่างประเทศเพื่อเอาในหลวงเนี่ยไปเป็นผู้ต้องหาเลยค่ะไม่มีเลยค่ะที่บอกว่าไม่กล่าวถึงในหลวงไม่กล่าวถึงการสอบสวนสืบสวนพยานในทางกฎหมายในระบบตุลาการนั้นจะต้องสืบทุกคนครับทหารกองพันนี้ออกไปยิงประชาชนได้ไงทหารกองพันนี้ใครอนุญาตทหารกองพันนี้อยู่ในรัฐบาลอะไรทหารกองพันนี้ใครเป็นคนลงพระปรมาภิไธยมันสืบหมดแล้วผมถามว่าคนไทยจะยอมให้ในหลวงเนี่ยเข็นรถเข็นเดินทางไปกรุงเทพไปให้สอบปากคำหรือผมถามดูเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คนพวกนั้นไม่ยอมเพราะคนพวกนั้นเนี่ยต้องการสร้างบารมีสร้างความเป็นเทวดาเพื่อให้คนในชาตินั้นยอมรับเพื่อให้คนในชาตินั้นศรัทธาเพื่อให้คนในชาตินั้นเกรงกลัวเพื่อให้คนในชาตินั้นรักใคร่ทรงพระเจริญนี่คือสิ่งที่คนพวกนั้นคนรอบข้างที่มีผลประโยชน์คนรอบข้างที่ต้องการอำนาจนั้นต้องการและก็เป็นเกราะป้องกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่พยายามไปบังคับให้รัฐบาลนั้นลงสถาบันนั้นมันเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่มีสถาบันกษัตริย์อยู่ในประเทศไทยเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณอยากลงจากสถาบันลงสถาบันกับศาลเอเจนซีคุณจะต้องไม่มีสถาบันกษัตริย์ก่อนคุณต้องเอาระบบการปกครองแบบอเมริกาไปใช้ในประเทศไทยสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันหมดไม่มีอำนาจสถาบันอยู่เหนือกฎหมายคุณต้องเอากฎหมายอยู่เหนือประชาชนให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อยู่ใต้กฎหมายหมดไอ้อย่างนั้นคุณทำได้เพราะนั้นรายการความจริงประเทศไทยวันนี้ผมก็อยากจะนำรายการสั้นๆเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังมาชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับการลงสัตยาบันกับศาลเอเจนซีนั้นถ้าจะให้รัฐบาลชุดใดชุดหนึ่งไปลงนั้นเป็นไปไม่ได้เนื่องจากรัฐบาลไม่มีอำนาจอยู่เหนืออำนาจพระมหากษัตริย์
เพราะพระมหากษัตริย์เองก็ไม่ต้องการที่จะไปเป็นเงื่อนไขที่ไม่ต้องการที่จะเอาประเทศไทยนั้นไปเป็นเงื่อนไขกับนานาชาติเพราะตัวเองนั้นมีอำนาจล้นฟ้าตัวเองนั้นมีอำนาจอยู่เหนือคนไทยทั้งชาติอยู่แล้วการที่รัฐบาลไม่สามารถลงนั้นนี่คือเหตุผลและการที่รัฐบาลนั้นไม่สามารถที่จะพูดความจริงออกมาได้ก็เนื่องจากเกรงว่าการพูดความจริงนั้นเท่ากับเป็นการประจานพฤติกรรมของนายหลวงเจตนาของนายหลวงนี่คือคำตอบครับเถียงกันอยู่นั่นทำไมไม่ลงสักทีเมื่อไหร่จะไปลงสักทีเมื่อไหร่จะคือการที่จะมีทนายความอัมสเตอร์ดัมหรือใครต่อใครไปพยายามที่จะไปฟ้องร้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 52-53 ที่ผ่านมานั้นผมบอกไปตามตรงว่าเป็นไปไม่ได้เพราะรัฐบาลไทยก็ไม่สามารถที่จะลงสัตยาบันได้แล้วก็ทหารเองก็ไม่ต้องการที่ทำให้ตัวเองนั้นตกเป็นผู้ต้องหากับนานาชาติอำนาจทุกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวว่าจะลงสัตยาบันเลยแค่รัฐบาลบริหารประเทศทหารมันก็เดินเข้ามายึดอำนาจของรัฐบาลผมถามว่าใครจะไปลงสัตยาบันได้นี่ขนาดยังไม่ลงสัตยาบันนะบริหารประเทศอยู่เนี่ยจู่ๆก็ทหารไม่มีอำนาจแล้วผมถามว่าความคิดของคนพวกนั้นเนี่ยความคิดของผู้ทหารความคิดของคนรอบข้างสถาบันเนี่ยเขาคิดว่าอะไรกับคนไทยทั้งชาติเขาคิดว่าประชาชนเนี่ยอยู่ในมือของพวกเขาเขาคิดว่าประชาชนที่เกิดมาเนี่ยไอ้สิทธิเสรีภาพมันไม่มีหรอกมันมีแต่พวกเขาอำนาจต้องอยู่กับพวกเขาถึงจะมีการเลือกตั้งถึงจะเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกเข้ามาแต่อำนาจต้องอยู่กับพวกเขาเขาต้องกดขี่ข่มเหงรัฐบาลเขาต้องกดขี่ข่มเหงประชาชนเขาไม่ต้องการให้อำนาจอยู่ที่รัฐบาลเขาไม่ต้องการให้รัฐบาลนั้นสร้างความดีความชอบให้กับประชาชนและประชาชนรักรัฐบาลเขาไม่ต้องการคนพวกนี้ต้องการเป็นใหญ่คนต้องการคนพวกนี้ต้องการอยู่เหนือประชาชนอยู่บนหัวของประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมันนั้นมันเป็นความจริงลองไปศึกษาดูว่าจริงหรือไม่จริงถ้าไม่จริงก็ท้วงติงนะว่าทำไมถึงไม่จริงทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งที่มันพูดมันมีหลักฐานมา 60-70 ปีมันมีหลักฐานมาเขาไม่ต้องการให้ประชาชนนั้นกินดีอยู่ดีเขาต้องการให้คนพวกเขานั้นกินดีอยู่ดีเขาต้องการให้คนพวกเขานั้นมีอำนาจเขาต้องการให้คนพวกเขานั้นมีผลประโยชน์ชีวิตของประชาชนเขาไม่สนใจชีวิตของความประชาชนเขาไม่ดูแลสวัสดิการของประชาชนเขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเขาไม่ต้องการให้ประชาชนนั้นกินดีอยู่ดีมีสวัสดิการที่ดีเหมือนประเทศอื่นผมถามว่าเอาประเทศอื่นมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยประเทศไทยมีมากี่ปีแล้วประเทศอื่นเขามีกี่ปีสิงคโปร์มามีกี่ปีเปิดมากี่ปีทำไมเขาถึงเจริญกว่าทำไมถึงความเป็นอยู่ของชีวิตของคนที่เกิดในประเทศสิงคโปร์มีความเจริญกว่าประเทศไทยทำไมไหนบอกดีไงมันพักปีชาสามารถอุ้ยเก่งอย่างงู้นอย่างนี้ทำฝนได้ทำน้ำไม่ท่วมได้ทุกวันฝนก็ท่วมน้ำก็ท่วมถนนก็ติดเก่งอู้ยเก่งจริงๆเลยผมถามว่าไอ้เรื่องเพ้อเจ้อไอ้เรื่องตอแหลเรื่องหลอกลวงเรื่องมองเมาคนเก่งจริงๆเลยคือถ้าเก่งจริงๆนะผมจะบอกให้นะถ้าเก่งจริงนะมันต้องเก่งจริงๆมันต้องดีจริงๆคนไทยต้องมีความสุขคนไทยต้องอยู่ดีกินดีคนไทยต้องมีสวัสดิการดีๆไอ้นี่คนไทยไม่มีจะแดดคนไทยเดือดร้อนคนขาดโอกาสคนตกงานเรียนจบมาหางานทำไม่ได้แต่ตัวเองเนี่ยรวยอันดับหนึ่งของโลกเห็นแก่ตัว
ผมถามว่าเห็นกับตัวเปล่าครับในขณะที่คนจนเนี่ยจนไม่มีจะกินเนี่ยแต่ตัวเองรวยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเห็นกับตัวไหมเห็นกับตัวนะครับไม่ได้ใส่ร้ายนะที่ผมพูดเนี่ยพูดความจริงชาวโลกก็รู้กันทั่วว่ารวยที่สุดในโลกแต่คนในชาตินั้นอดอยากเห็นกับตัวหรือเปล่าคนแบบนี้เนี่ยน่านับถือไหมคนแบบนี้น่าเคารพไหมที่ผมพูดนี่ผมพูดความจริงนะผมพูดเอาหลักฐานมาเปรียบเทียบให้เห็นนะไม่ใช่จะรักกันแบบไม่มีหลักฐานไม่ใช่จะรักกันแบบว่าหน้ามือตามัวไม่ใช่จะรักกันพ่อจะแดกไม่มีจะแดกแล้วพ่อแต่พ่อรวยคนเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเอาความจริงมาพูดเพราะฉะนั้นรายการความจริงประเทศไทยจะกลับมาพบกับท่านอีกครั้งในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ